ต้องขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆเลยที่ให้ความสนใจนะคะดิฉันอัญชชาพงพัฒนพานิชค่ะผู้อำนวยการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการรายงานบุคคลนะคะของสำนักงานกกส.นะคะกกส.ฟอรัมของเรานะคะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างความเข้าใจและก็สร้างความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการบริหารงานบุคคลกันนะคะซึ่งเราก็จัดมาได้ระยะหนึ่งแล้วต้องขอบพระคุณท่านเลขาธิการกกส.นะคะท่านดร.ประวิตรเอราวัณที่ให้มีกิจกรรมดีๆอันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานสัมพันธ์กันนะคะเป็นเครือข่ายร่วมกันในเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะคะระหว่างสำนักงานกกส.กับทางเขตพื้นที่แล้วก็ทางท่านผู้แทนกกส.ที่บางท่านเข้ามาฟังกับเราด้วยนะคะซึ่งท่านจะได้นำองค์ความรู้ทั้งหลายเนี่ยไปช่วยงานบริหารงานบุคคลกันนะคะรวมทั้งท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะก็มีเข้ามาฟังกับเราด้วยเช่นกันค่ะต้องยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบพระคุณมากๆค่ะที่ให้ความสนใจกับรายการกกส.ฟอรัมของสำนักงานกกส.นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเรามีประเด็นที่จะมาคุยกัน3เรื่องนะคะนั่นก็คือว.9นะคะแล้วก็ว.10และว.11นะคะว.9จะเป็นเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุครูผู้ช่วยของสปท.ยกเว้นของการศึกษาพิเศษนะคะซึ่งก็จะมีแนวปฏิบัติอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะรวมทั้งว.10แนวปฏิบัติในการนำบัญชีสอบแข่งขันไปใช้แล้วก็ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะแล้วก็แนวปฏิบัติในเรื่องของศึกษานิเทศด้วยนะคะในวันนี้เป็นเรื่องของทางภารกิจบริหารงานบุคคลนะคะซึ่งทางท่านผอ.นภารัตน์สัมพันธ์ภักดีนะคะท่านติดประชุมอีกอันนึงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเพราะว่าตามที่เราทราบกันนะคะเรามีกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะตามพรบการส่งเสริมการเรียนรู้ของกศน.ซึ่งก็จะเปลี่ยนชื่อใหม่ทางสำนักงานกกส.เองก็ต้องมีงานที่จะต้องทำตรงนั้นนั่นก็คือต้องมาดูในเรื่องของระบบของการเรียนงานบุคคลของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยนะคะวันนี้เช้านี้เขาก็มีประชุมกันอยู่นะคะซึ่งดิฉันจริงก็ต้องไปเข้าด้วยแต่ว่าก็เนื่องจากเรานัดกันไว้แล้วนะคะก็จะมาพบกับทุกท่านก่อนในวันนี้นะคะซึ่งทางภารกิจพ.บ.ใบไม้เรียกย่อๆนะคะก็ได้มอบให้กับท่านหัวหน้าพิมพ์พิสาเปิ้ลสมุทรค่ะมาเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้ค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะท่านหัวหน้าค่ะค่ะขอบพระคุณท่านผอ.อัญชชานะคะก็แล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ได้เข้าร่วมรับฟังทำความเข้าใจการเกี่ยวกับเรื่องของแนวปฏิบัติทั้ง3แนวปฏิบัติด้วยกันนะคะสำหรับแนวปฏิบัติในการบรรจุและแต่งตั้งที่สำนักงานกกส.ได้ประกาศใช้ไปนะคะก็จะมีอยู่จะใช้ด้วยกันอยู่3แนวปฏิบัตินะคะในแต่3แนวปฏิบัตินะคะใช้กับตำแหน่งอะไรบ้างก็คือตำแหน่งครูผู้ช่วยตำแหน่งศึกษานิเทศซึ่งทั้ง2ตำแหน่งเนี่ยค่ะเป็นการที่ว่าทั้ง2ตำแหน่งได้ดำเนินการไว้ก่อนที่จะมีพรบแก้ไขคำสั่งค่ะแล้วก็บัญชีของทั้ง2ตำแหน่งนั้นยังไม่ครบอายุของการขึ้นบัญชีนะคะเราก็ได้กำหนดแนวปฏิบัติมาหลักการสำคัญของการกำหนดแนวปฏิบัตินี้นะคะก็คือเรายังคงรักษาสิทธิ์ของผู้สอบแข่งขันได้แล้วก็ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้รักษาสิทธิ์ยังไงก็คือเรายังต้องให้เขาได้เรียกตามลำดับที่ค่ะเพื่อยังไงก็จะได้ไม่เขาไม่เสียสิทธิ์ที่ถ้าหากว่าจากบัญชีเดิมเราขึ้นบัญชีเป็นบัญชีเดียวของกสจ.ใช่ไหมคะเมื่อเปลี่ยนเป็นอสเขตแล้วถึงแม้ว่าจะมีอสเขตหลายอสเขตที่ทำหน้าที่บริหารงานบุคคลแทนกสจ.ค่ะเราก็ยังที่จะบัญชีนั้นยังเป็นบัญชีเดียวอยู่เหมือนเดิมนะคะแนวปฏิบัตินั้นมีอะไรบ้างนะคะ3แนวปฏิบัติเดี๋ยวขอจะพูดให้ฟังก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างแนวปฏิบัติแรกก็คือแนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนแป๊บนะคะค่ะก็จะเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้เราจะยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเพราะว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการมีพรบแก้ไขคำสั่งอันนี้เราเรียกว่าว.9นะคะแล้วก็เนี่ยปฏิบัติที่2ค่ะเนื่องจากว่าการสอบแข่งขันของตำแหน่งครูผู้ช่วยเรากำหนดให้มีการขอใช้บัญชีได้ก็จะต้องมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีนึงไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นในตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสพท.
ยกเว้นสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเช่นกันค่ะแนวปฏิบัติสุดท้ายก็คือแนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศเฉพาะสังกัดสพท.นะคะเนื่องจากว่าว.1เราใช้กับตำแหน่งศึกษานิเทศของกระทรวงศึกษาก็คือใช้กับทุกสังกัดนะคะอันนี้เรียกว่าว.11นะคะซึ่งทั้ง3แนวปฏิบัติค่ะได้มีผลบังคับใช้ก็คือได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่21มีนาคม2566ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่แนวปฏิบัติของการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยเลยนะคะท่านผอ.อัญชิชาค่ะเดี๋ยวจะว่าไปทีละแนวปฏิบัติให้จบทั้ง3แนวปฏิบัติเลยนะคะในคราวเดียวกันหลักการของสำคัญเลยก็คือเมื่อมีอสเขตพื้นที่แล้วเราจะต้องมีเขตหนึ่งเขตใดที่จะต้องเป็นการถือบัญชีของที่ขึ้นบัญชีไว้ค่ะซึ่งเราก็กำหนดให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งนะคะถือบัญชีไว้แต่กรณีที่เขตในจังหวัดนั้นมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเขตเดียวเราก็ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตเดียวในจังหวัดนั้นเป็นคนถือบัญชีค่ะบัญชีนี้นะคะเราจะถือว่าเป็นบัญชีของทุกอส.เขตพื้นที่การศึกษาเพราะเราใช้ร่วมกันนะคะโดยเรากำหนดให้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดค่ะส่งให้สพท.นะคะให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะคะส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลบัญชีภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่สำนักงานกกส.มีหนังสือแจ้งแนวปฏิบัตินี้ออกไปภายใน30วันก็คือนับตั้งแต่วันที่แจ้งก็เราแจ้งไปวันที่21ท่านก็นับไป30วันทางศึกษาธิการจังหวัดจะต้องส่งบัญชีให้กับท่านพร้อมกับข้อมูลรายละเอียดของบุคคลที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ด้วยนะคะเพื่อบัญชีนี้เรากำหนดให้ใช้ร่วมกันในทุกอส.เขตในจังหวัดนั้นเพราะฉะนั้นท่านจะต้องประชุมหารือร่วมกันค่ะว่าข้อมูลบัญชีมีอะไรบ้างมีจำนวนตำแหน่งว่างเท่าไหร่ทั้งนี้เพื่อกำหนดแผนการบรรจุและแต่งตั้งนะคะอันนี้คือหลักการสำคัญนะคะของหลักของแนวปฏิบัติอันนี้ค่ะสำหรับในเรื่องของการวิธีการในการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะก็จะเหมือนกับที่ท่านได้ทำการบรรจุและแต่งตั้งสมัยที่ท่านเป็นอส.เขตพื้นที่การศึกษานะคะเริ่มตั้งแต่ว่าถ้าสำนักงานเขตพื้นที่ของท่านมีตำแหน่งว่างเมื่อไรก็ให้นำเสนออสส.เขตพื้นที่การศึกษาในที่สถานศึกษานั้นสังกัดอยู่นะคะเพื่อพิจารณาอนุมัติตำแหน่งว่างสาขาวิชาในการที่จะนำไปบรรจุและแต่งตั้งค่ะแล้วก็ให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีตำแหน่งว่างแจ้งมติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลบัญชีนะคะพร้อมกับชื่อสถานศึกษาและก็ที่ตั้งของสถานศึกษาไปแล้วก็เมื่อท่านแจ้งไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลบัญชีแล้วทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลบัญชีจะต้องเรียกตัวผู้เรียกขึ้นบัญชีไว้อันนี้เรียกตามลำดับที่นะคะเพื่อที่จะมาเลือกสถานศึกษาค่ะหลังจากที่ทางผู้สอบแข่งขันได้เลือกสถานศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องแจ้งรายชื่อพร้อมกับเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีตำแหน่งว่างเพื่อนำเสนออกกศเขตพื้นที่การศึกษานั้นนะคะให้ความเห็นชอบค่ะสั่งบรรจุและแต่งตั้งเมื่อมีมติเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้งตรงนี้จะมีนิดหนึ่งนะคะว่ากรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามีท้องที่รับผิดชอบมากกว่า1จังหวัดค่ะก็ให้ทางเราจะขอใช้บัญชีไปในจังหวัดที่สถานศึกษาที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่นะคะอย่างสระแก้วปราจีนสมมติอยู่ด้วยกันสระแก้วปราจีนอยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าตำแหน่งว่างที่โรงเรียนในสังกัดสระแก้วค่ะท่านก็ต้องขอไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วและก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวไปเมื่อกี้ค่ะส่วนในการยกเลิกบัญชีกรณีที่ว่าจะต้องยกเลิกบัญชีอันนี้เรายังใช้ตามว.14/2563เหมือนเดิมก็คือหลักเกณฑ์ว.14ได้พูดถึงเรื่องของการยกเลิกบัญชีไว้ว่าอย่างไรท่านก็ปฏิบัติตามนั้นค่ะนี่คือตำแหน่งของครูผู้ช่วยนะคะในการขอใช้บัญชีของตัวเองในการใช้บัญชีของตัวเองค่ะท่านนี้สำหรับกรณีอีกว.1คือว.10
นะคะในเรื่องของครูผู้ช่วยเช่นกันอันนี้จะเป็นเรื่องของการขอใช้บัญชีค่ะอันนี้ตัวการขอใช้บัญชีก็ในเมื่อบัญชีอยู่กับเขตหนึ่งหรือเขตเดียวในจังหวัดเพราะเราส่งมอบกันไปตั้งแต่ตอนช่วงที่ว่าจะใช้บัญชีของตัวเองแล้วนะคะเสร็จสิ้นไปแล้วพอเรื่องของการขอใช้บัญชีก็มีหลักการว่าจะขอใช้บัญชีได้จังหวัดของท่านจะต้องไม่มีบัญชีในกลุ่มวิชาทางสาขาวิชานั้นๆนะคะท่านจึงจะขอใช้บัญชีของในจังหวัดอื่นได้ลำดับของการขอใช้บัญชีก็เราก็ปรับมาให้คล้ายๆกับว.22ค่ะก็คือจะจังหวัดติดกันก่อนนะคะในภาคเดียวกันก่อนถ้าสำนักงานศึกษาธิการภาคเดียวกันไม่มีค่ะท่านก็ไปขอในจังหวัดที่ติดกันในสำนักงานศึกษาธิการภาคอื่นนะคะหากยังไม่มีอีกก็จะไปสเต็ปที่ว่าไปขอจังหวัดใดก็ได้ในสำนักงานศึกษาธิการภาคเดียวกันหากในจังหวัดใดก็ได้ในภาคเดียวกันไม่มีก็จังหวัดในสำนักงานศึกษาธิการภาคใดๆก็ได้นะคะหากในตัวจังหวัดในภาคนั้นไม่มีแล้วถึงจะไปใช้ของอกกส2สำนักงานศึกษาธิการสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษค่ะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในสังกัดสพทเหมือนกันนะคะจนสุดท้ายแล้วที่ไหนก็ไม่ได้เลยถึงจะไปขอของบัญชีอกกสของส่วนราชการค่ะสำหรับการดำเนินการที่จะบรรจุและแต่งตั้งอันนี้จะมี2บทบาทด้วยกันก็คือบทบาทของผู้ขอใช้บัญชีกับบทบาทของเจ้าของบัญชีค่ะในเรื่องของบทบาทของผู้ขอใช้บัญชีก็ดำเนินการคล้ายๆกับการบรรจุและแต่งตั้งในบัญชีของท่านเองก็คือเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีตำแหน่งว่างเมื่อไรท่านก็เสนออกค.ส.เขตของท่านนะคะเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขอใช้บัญชีได้โดยจะชอในกลุ่มวิชาใดสาขาวิชาใดเพื่อมีมติอนุมัติแล้วนะคะก็แจ้งมติค่ะพร้อมกับชื่อสถานศึกษาจำนวนตำแหน่งว่างไปยังเจ้าของบัญชีนะคะเราก็ถ้าท่านขอไปจังหวัดไหนจังหวัดนั้นอย่างเช่นถ้าขอไปที่สระแก้วสระแก้วก็จะต้องนำเรื่องเนี้ยค่ะที่ดูแลบัญชีอยู่เข้าอกกส.เขตของสระแก้วที่ดูแลบัญชีนะคะพิจารณาว่าจะให้ใช้บัญชีไหมถ้าหากว่ามีมติให้ใช้บัญชีทางสระแก้วก็จะแจ้งมติกลับมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขอใช้บัญชีไปค่ะในขณะที่แจ้งมาก็จะสอบถามความสมัครใจไปยังกับผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้อันนี้ก็ขอตามลำดับที่ค่ะอาจจะขอมากกว่าจำนวนสอบถามไปได้มากกว่าจำนวนที่ทางเขตพื้นที่ขอใช้บัญชีที่ขอมานะคะแต่ท่านต้องระบุให้ชัดเจนว่าลำดับไหนที่จะเป็นจะใช้เมื่อมีตำแหน่งว่างก็คือเหมือนสำรองไว้อะค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะเมื่อสอบถามความสมัครใจทางผู้ที่สมัครใจแจ้งกลับมาว่ามีผู้ลำดับสมัครใจกี่ท่านก็มาจัดตามลำดับที่ค่ะของตำแหน่งว่างและแจ้งชื่อพร้อมกับเอกสารไปให้กับผู้ขอใช้บัญชีก็เพื่อที่ให้ทางผู้ขอใช้บัญชีได้เสนออกค.ส.เขตที่ขอใช้บัญชีนะคะเพื่อที่จะประกาศขึ้นบัญชีเป็นบัญชีของอส.เขตซึ่งจะมีอายุเท่ากับบัญชีที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นะคะหลังจากนั้นแล้วเมื่อท่านประกาศขึ้นบัญชีปุ๊บท่านจะต้องส่งประกาศให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลบัญชีเพื่อที่เขาจะได้นำเสนออกค.ส.เขตพื้นที่การศึกษายกเลิกการขึ้นบัญชีของบุคคลนั้นค่ะอันนี้จริงๆก็สเต็ปก็จะเหมือนกับการขอใช้บัญชีตามว.22เหมือนเช่นกันค่ะอันนี้ในส่วนของตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะก็จะจบอยู่ที่ว.9กับว.10ค่ะมาที่ว.10เนาะค่ะอันนี้จะเป็นของว.9กับว.10ว.9คือใช้บัญชีตัวเองว.10คือการขอใช้บัญชีของตำแหน่งครูผู้ช่วยค่ะค่ะแนวปฏิบัติสุดท้ายเลยนะคะคือว.11ค่ะเป็นเรื่องของการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งศึกษานิเทศนะคะตำแหน่งศึกษานิเทศจะแตกต่างจากตำแหน่งครูผู้ช่วยก็คือศึกษานิเทศเนี่ยเราขึ้นบัญชีไว้เป็นสังกัดประถมศึกษากับมัธยมศึกษาแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นการดูแลบัญชีนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก็ยังเหมือนเดิมก็คือให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งหรือเขตเดียวในจังหวัดดูแลบัญชีของประถมส่วนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมนะคะก็จะให้มัธยมดูแลบัญชีของตัวเองเลยค่ะหลักการก็เหมือนเดิมค่ะเจ้าของบัญชีก็คือทุกอสเขตในจังหวัดเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกันแล้วก็ทางศึกษาท่านจะได้ต้องได้รับมอบจากทางศึกษาธิการจังหวัดภายใน30 วันนับตั้งแต่เราแจ้งแนวปฏิบัตินี้ไปนะคะแล้วก็สองสำหรับสังกัดประถมศึกษาท่านจะต้องมาประชุมหารือร่วมกันเช่นกับตำแหน่งครูผู้ช่วยเพราะว่าในประถมศึกษามีหลายเขตนะคะก็ต้องมาตกลงร่วมกันในข้อมูลบัญชีจำนวนตำแหน่งว่างรวมทั้งแผนการบรรจุด้วยนะคะในสังกัดสำนักงานประถมศึกษาขั้นตอนการดำเนินการก็ไม่ได้แตกต่างจากตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะก็คือเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีตำแหน่งว่างท่านก็เสนออกสเขตของท่านนะคะเมื่อเสนอเสร็จแล้วมีมติอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งได้ท่านก็เสนอไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดูแลบัญชีเพื่อเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้มารายงานตัวค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะแจ้งชื่อไปยังกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านที่มีตำแหน่งว่างนะคะเพื่อนำเสนอออกสเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อบรรจุเพื่อเห็นชอบค่ะหลังจากเห็นชอบก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งค่ะอันนี้ในส่วนของสังกัดสพป.ส่วนสังกัดสพม.นะคะอันนี้เราถือบัญชีไว้เองอยู่แล้วก็ไม่ต้องแจ้งไปยังที่ไหนนะคะเมื่อมีตำแหน่งว่างปุ๊บท่านก็เสนอออกสเขตพื้นที่การศึกษาของท่านได้เลยแล้วก็เรียกเมื่อเสนอมีตำแหน่งว่างอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างก็เรียกตัวที่ขึ้นบัญชีไว้มาบรรจุมารายงานตัวนะคะแล้วก็เสนอออกสเขตของท่านเห็นชอบและผู้มีอำนาจถึงจะสั่งบรรจุและแต่งตั้งการยกเลิกบัญชีก็เช่นกันค่ะใช้ตามหลักเกณฑ์ม.1/2565ก็คือหลักเกณฑ์การคัดเลือกได้เลยนะคะสำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศนี้จะไม่มีการเราไม่ได้กำหนดให้มีการขอใช้บัญชีไว้ค่ะแล้วก็เท่าที่ทราบมาตำแหน่งศึกษานิเทศน่าจะมีตำแหน่งที่ขึ้นบัญชีไว้ไม่เยอะแหละค่ะเพราะว่าตอนที่สอบได้ก็น่าจะได้จำนวนที่ไม่มากเท่าไหร่ค่ะอันนี้สาระสำคัญของว.9ว.10ว.11ก็จะมีอยู่ด้วยกันเท่านี้นะคะท่านผอ.อัญสุชาค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะท่านหัวหน้าพิมพิสานะคะก็มีแผนผังการทำงานเห็นอย่างชัดเจนนะคะทั้ง3ว.ว่าต้องดำเนินการอย่างไรนะคะเข้าใจว่าทางเขตก็น่าจะดำเนินการไปบ้างแล้วแหละไม่แน่ใจว่าเรื่องของบัญชีเราได้แจ้งให้เขาไปแล้วใช่ไหมคะหัวหน้าเรื่องของในปฏิบัติแจ้งออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ขออนุญาตเสริมนิดนึงอาจจะมีประเด็นที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินทางศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการค้างไว้อย่างเช่นตามม.1อะค่ะในช่วงเปลี่ยนผ่านเราเคยบอกว่าเรื่องไหนที่รับไว้ก่อนวันที่9น่าจะ9พฤศจิกาให้ดําเนินการต่อไปทีนี้กรณีขอใช้บัญชีอ่ะเท่าที่ทราบมานะคะเราก็ได้รับคําขอมา2-3เขตแล้วค่ะว่าดําเนินการขอใช้บัญชีไว้ได้ชื่อมาแล้วจะทํายังไงต่อเพราะว่าพอดีมีการประกาศตั้งอกสเขตพื้นที่การศึกษาเรียบร้อยแล้วก็มีหลายเขตที่ถือไว้อยู่นะคะอันนี้ขอเรียนให้ทราบค่ะท่านตอนนี้ทางเราได้รับคําขอมาแล้วเรากําลังวิเคราะห์เพื่อที่จะเอาเข้าอกค.วิสามัญนะคะใจเย็นนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะแจ้งกลับไปให้ท่านว่าจะดําเนินการยังไงหลักการคือยังไงจะไม่ให้เสียสิทธิ์ของผู้สอบแข่งขันที่ขึ้นบัญชีไว้อ่ะค่ะค่ะก็รอนิดนึงนะคะก็คิดว่าไม่นานค่ะน่าจะได้เอาเข้าอ.เพราะว่าเพิ่งได้รับคําขอมาเมื่อปลายเดือนเราจะตอบทันทีไม่ได้บางทีคําขอหารือท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทําไมพอคําขอหารือต่างๆจากเขตพอมาถึงสํานักงานกกส.แล้วทําไมถึงตอบทันทีเลยไม่ได้เนื่องจากว่าหลักเกณฑ์ทั้งหลายมันผ่านองค์คณะนะคะทางสํานักงานกกส.เองก็เป็นแค่เจ้าหน้าที่นี่ก็เป็นแค่ฝ่ายเลขาการที่จะตอบคําถามของทุกท่านที่หารือมาจึงจําเป็นที่จะต้องเอาเข้าองค์คณะเพื่อพิจารณาก่อนนะคะเพราะว่าบางทีแล้วสิ่งที่เราเจ้าหน้าที่นะคะเราคิดเองกับสิ่งที่องค์คณะคิดอาจจะไม่เหมือนกันเขาอาจจะมองกันคนละมุม
แล้วก็อาจจะมองได้ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดนะคะก็ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพื่อความชัดเจนแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันในการดำเนินงานทุกๆเรื่องในเรื่องของการบริหารงานบุคคลค่ะค่ะก็ทางหัวหน้าก็ชี้แจงไปครบทั้ง3แนวปฏิบัตินะคะทั้ง3วอแล้วแต่นี้ไม่แน่ใจว่าในประเด็นที่ข้อสงสัยของทางเขตใน3เรื่องนี้มีแตกต่างไปจากที่หรือว่ามีเป็นพิเศษจากนอกเหนือจากที่ท่านหัวหน้าพิมพิสาได้ชี้แจงไหมคะเข้าใจว่าเคลียร์กันหมดเนาะเพราะเป็นเรื่องที่ทางเขตได้ดําเนินการกันอยู่แล้วเรื่องของการบรใรชจุ่และแต่งตั้งมันเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ที่จะต้องทําค่ะมันก็เลยอาจจะไม่มีประเด็นอะไรเพราะว่าแต่ถ้าวันนี้ไม่มีประเด็นแต่ว่าทุกครั้งทางสรรหาก็จะได้รับโทรศัพท์ก็โทรสอบถามได้ค่ะทางเราจะรับโทรศัพท์ตลอดอยู่เวลาทั้งมือถือก็มีนะคะที่โทรมาค่ะท่านหมออัญชค่ะชามีทุกช่องทางค่ะเข้าใจเลยนะคะก็วันนี้อาจจะใช้เวลาอย่างกระชับแล้วก็รวบรัดนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวยังไงท่านที่เข้ามาไม่ทันเนี่ยเรามีย้อนหลังให้รวมทั้งไฟล์ที่ทางหัวหน้าพิมพิสาได้พรีเซนต์ขึ้นมาตะกี้เดี๋ยวเราก็จะโยนไฟล์เข้าไปในช่องทางที่เราส่งลิงก์ให้ด้วยนะคะวันนี้อาจจะปิดเร็วนิดนึงกกส.ฟอรัมนะคะเนื่องจากว่าทางสำนักงานเองเราก็มีประชุมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะต้องไปดูในเรื่องของการเหมือนงานคนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ตะกี้มีคำถามขึ้นมาค่ะหัวหน้าคะถามว่าทางศึกษาธิการจังหวัดได้ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วยที่กสจ.อื่นแล้วแล้วก็ได้ถามความสมัครใจแล้วก็ส่งเอกสารข้อมูลให้ทางศึกษาธิการจังหวัดแล้วจากนั้นพอมีอกสเขตขึ้นมาอกสเขตใหม่ที่มีขึ้นมาเนี่ยสามารถขออนุมัติขึ้นบัญชีครูที่ถูกส่งข้อมูลได้เลยหรือเปล่าค่ะอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ค่ะอันนี้มันเป็นอะไรที่นอกเหนือจากตัวหลักเกณฑ์นะคะท่านแล้วก็เรื่องเดียวกันเนี้ยก็มีคําขอมาที่เราแล้วหารือมาถ้าหากว่าทางเราเอาเข้าออเรียบร้อยแล้วจะรีบเอาเข้าให้ท่านจริงๆเราเพิ่งได้รับเรื่องเมื่อปลายเดือนคิดว่าอคถ้ามีออกการประชุมอคพิสามัญในเดือนเนี้ยเดือนหน้าเดือนเมษาก็จะได้เอาเข้าแล้วก็จะแจ้งมติถ้ามีมติเป็นยังไงคิดว่าน่าจะแจ้งให้กับทุกเขตได้ทราบค่ะจะได้ดําเนินการเหมือนกันก็คือจะเป็นเคสเดียวกันที่ว่าก็คืออยู่ในช่วงระหว่างดําเนินการตามวอ.1ค่ะวอ.1ที่ว่าช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จก็มีประกาศตั้งอกส.เขตขึ้นมาค่ะยังไงจะรีบเอาเข้าแล้วก็ถ้ามีมติก็จะแจ้งให้ทางแต่ละเขตได้ทราบเพื่อที่จะนําไปปฏิบัติได้ค่ะขอบคุณมากค่ะก็ทางสมุทรสาครรอสักนิดหนึ่งนะคะมีถามมาต่อว่าต้องขออนุมัติกกส.ให้ส่งเรื่องให้กกส.ด้วยไหมเรื่องหารือถ้าในเรื่องของการบริหารงานบุคคลเรื่องทุกเรื่องที่จะต้องหารือมายังสํานักงานนะคะเนื่องจากว่าออมมีอำนาจในเรื่องของการบริหารอยากให้เข้าไม่ใช่อยากค่ะต้องเข้าออกก่อนนะคะเพื่อที่จะมาหารือมายังเราค่ะเพราะบางทีอย่างที่คุยกันไว้อะค่ะบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เคลียร์แต่ว่าถ้าเข้าองค์คณะเขาอาจจะเคลียร์ก็ได้นะคะท่านอาจจะได้คําตอบโดยที่ไม่ต้องหารือมาที่ทางสํานักงานก็เป็นไปได้นะคะโอเคค่ะไม่น่าจะมีคําถามเพิ่มแล้วเพราะว่าทางหัวหน้าพิมพิสาก็ได้เคลียร์ทุกประเด็นนะคะแล้วก็ในเรื่องที่ยังไม่เคลียร์เดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าอกส.วิสามัญให้พิจารณารายละเอียดกันแล้วก็จะได้ตอบให้ทุกท่านได้ทำเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันนะคะถ้าหากว่าไม่มีคำถามอะไรแล้ววันนี้ดิฉันอยากจะขออนุญาตปิดประชุมก่อนเวลานะคะวันนี้เนื่องจากว่าเรื่องที่เรามีอยู่ก็เคลียร์กันไปหมดแล้วก็จะได้ไปทำงานอื่นกันแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะกกส.ฟอรัมอาทิตย์หน้าเราก็จะมาพบกันอีกนะคะเรื่องของคลิปย้อนหลังมีค่ะเราส่งไปให้ทุกครั้งแล้วถ้าหากว่าท่านไม่สามารถที่จะหาได้ท่านไปที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานค่ะไปที่คลังความรู้นะคะหรือว่าไปตรงพอเปิดหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานปุ๊บท่านมองไปบนมุมขวานะคะมันจะมีเป็นตัว YouTube ตัวเครื่องหมายของเขาเรียกอะไรอ่ะคลิปของแอป YouTube
ท่านคลิกไปตรงนั้นนะคะมันจะเป็นเรื่องทุกเรื่องเลยที่เป็นคลิปใน YouTube ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นกคสฟอรัมย้อนหลังทุกรอบเลยนะคะรวมทั้งเรื่องของ DPA แล้วก็เรื่องอื่นๆที่เป็นความรู้มากมายให้ท่านได้ไปดูกันนะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็คลายความสงสัยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความกรุณารับฟังรับชมกันอาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ